อย่างที่เห็นเนี่ยตามสภาพเนี่ยก็เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้แหละเดินทางไม่ค่อยสะดวกครับจากกรณีการร้องเรียนถนนภายในอุตสาหกรรมสุรนารีมีผิวจราจรชำรุดเสียหายบ่อยครั้งโดยเฉพาะเวลาฝนตกถนนจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาซ่อมแซมบ้างบางครั้งแต่เป็นการซ่อมแซมเบื้องต้นโดยการนำดินมาถมและใช้เครื่องมืออัดดินเข้าไปในบริเวณจุดชำรุดซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพในการซ่อมแซมและไม่มีการใช้เครื่องจักรมาปิดผิวถนนเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถนนก็จะเริ่มกลับมาชำรุดอีกครั้งครับก็ที่เขียนเรื่องร้องเรียนไปถนนเขตอุตสาหกรรมสุรนารีครับมันจะมีหลายจุดที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ค่อยเรียบร้อยทีนี้ก็ช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นแหละว่ามีหน่วยงานไหนสักหน่วยงานนึงเขาเข้ามาซ่อมตลอดเวลาพอเริ่มพังต้องเข้ามาซ่อมแต่ซ่อมเหมือนกับว่าแค่เอาดินแดงนะครับหรือว่ากรวดพวกนี้มาอัดไว้แน่นๆเฉยทีนี้รถวิ่งผ่านไปผ่านมารถในเขตมันก็รถบรรทุกรถหนักฝนตกลงมาทีนึงรถบรรทุกวิ่งทีนึงปั๊บไอ้ที่ซ่อมไว้ก็คือพังหายไปหมดเหมือนเดิมซ่อมพังซ่อมพังล่าสุดรองศาสตราจารย์อิสรีหันษาจรุนโรจน์ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนและไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าวได้ลงพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องณเขตอุตสาหกรรมสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายจากการใช้ถนนของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีโดยถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงซึ่งได้รับการอุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์จากบริษัทเขตอุตสาหกรรมสุรนารีจำกัดเมื่อปีพ.ศ.2560โดยบริเวณช่วงปากทางถนนนครราชสีมาโชคชัยจนถึงโรงงานสีไทยซุปเปอร์แวร์อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาซึ่งได้ซ่อมแซมถนนเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเนื่องจากไม่ทราบว่าถนนอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองหรือไม่เพราะไม่ได้รับหนังสือที่ระบุชัดเจนและบริเวณต่อมาจากโรงงานสีไทยซุปเปอร์แวร์จนถึงโรงงานไทยน้ำทิพย์อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมไปบางส่วนเหลือบริเวณสี่แยกโรงงานไดซินถึงบริเวณแยกป้อมตำรวจสถานีตำรวจภูธรมะเริงที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากรองบประมาณสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าคาดว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2567ซึ่งถนนเส้นนี้นะฮะเป็นเส้นเข้าข้างหลังเขตอุตสาหกรรมสุรนารีเป็นถนนหลักไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านของอำเภอโชคชัยหรือหลายๆอำเภอนะฮะวันๆนึงจะมีผู้สัญจรเป็นหมื่นแล้วปัญหาถนนทรุดโทรมนะไม่ได้บำรุงรักษาอุบัติเหตุบ่อยครั้งผมว่าทางให้ทางกองช่างแล้วทางสมาชิกมาช่วยกันซ่อมได้หลายรอบแต่มันเสียหายหนักนะไม่สามารถซ่อมได้ผมก็ได้ประชุมแผนนะฮะมันเดือนมิถุนายนจ่ายขาดประมาณกรกฎาคมนะครับก็ดำเนินการประมาณพฤศจิกายนนะฮะ65ก็ทุนเราไปเยอะแต่ว่าด้วยงบประมาณนะครับก็ได้บูรณาการครับด้วยงบประมาณ1,400,000 บาทความยาว500 เมตรตอนนี้สภาพก็ใช้งานได้น่าจะ 100% นะครับคือตอนนี้ที่เราได้รับการร้องเรียนเรารู้ถึงสภาพปัญหาก็ได้ส่งทีมงานกองช่างเนี่ยไปสำรวจว่าส่วนที่เสียส่วนที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราก็ทำในเบื้องต้นแล้วก็เอามาประจุเข้าไปแผนแล้วก็จะใช้งบประมาณของอบต.ส่วนหนึ่งใช้งบส่วนกลางส่วนหนึ่งเพราะว่าในส่วนตรงนี้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากหลัก20 ล้านเรายังไม่เพียงพอที่จะทำครั้งเดียวเสร็จเราก็ได้ดำเนินการเป็นระยะที่1ที่2ที่3เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอุตสาหกรรมที่เข้าไปทำงานให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเชื่อมต่อการระหว่างหนองบัวศาลาและหนองละเวียงนะครับการจัดทำขึ้นทะเบียนที่สาธารณะให้เป็นทางสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาโดยสำนักงานที่ดินของจังหวัดนครราชสีมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเตรียมเอกสารหรือว่าความสอดคล้องกันของพื้นที่แล้วเนี่ย
สิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือการเตรียมงบประมาณที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบเพียงพอที่จะดำเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทั้งที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นนั้นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมโดยในเบื้องต้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีงบประมาณจำกัดจังหวัดเองก็จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการจัดสรรส่วนหนึ่งมาในการดูแลทำนุบำรุงพื้นที่แห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นบทบาทของจังหวัดในการที่จะรับเอาข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไปดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากประชาชนที่ใช้ถนนที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะครับว่าไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุที่คงทนถาวรทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่นี้เนี่ยมีถึง2หน่วยงานด้วยกันก็คืออบต.หนองบัวศาลาแล้วก็อบต.หนองระเวียงนะครับซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบเรื่องของการอุทิศนะครับถนนในโครงการนะครับว่าได้มีการอุทิศให้กับทางส่วนราชการแล้วครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับก็พบความจริงว่ามีการอุทิศให้แล้วก็มีเอกสารที่ได้ดำเนินการถูกต้องแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการที่จะทำการซ่อมบำรุงนั้นเนี่ยก็ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ให้คำแนะนำนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญโดยเพราะทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับในการสำรวจตรวจสอบนะครับสภาพของถนนในโครงการนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่พบเห็นก็คือเรื่องของประชากรแฝงการที่เข้าไปใช้สาธารณูปโภคทั้งหลายในพื้นที่ของจังหวัดที่ตัวเองย้ายเข้าไปอยู่จึงได้มีคำแนะนำให้ดำเนินการในการที่ประชาสัมพันธ์นะครับให้ช่วยย้ายทะเบียนบ้านก็ดีหรือทะเบียนรถยนต์ก็ดีเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อที่ทางอบต.จะได้สามารถมีรายได้จากประชากรแฝงเหล่านี้พร้อมกันนี้จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันทั้งเรื่องการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรื่องงบประมาณต่อไป